ลัยกรมราชสวัสดีนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะทุกคนค่ะวันนี้นะคะขวัญจะมาตลาดนัดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็นัดน้องกิฟมาด้วยนะคะแล้วก็นัดน้องๆ นักศึกษามาด้วยนะคะแล้วก็ขวัญจะไปส่งข้าวด้วยนะคะก็เลยมานะคะซึ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะขวัญก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงข้างในเขาขายอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขวัญจะพาทุกคนไปดูเนาะเพราะว่าขวัญมาครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่ที่นี่3ปีขวัญก็ยังไม่เคยมาเลยนะคะรู้ว่ามันมีอยู่ตรงนี้แต่ว่าคือไม่เคยมาเลยนะคะก็เลยจะมาดูนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างเนาะแต่ก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทำท่ารออีกแล้วทุกคนค่ะแล้วขวัญก็จะมาจอดรถอยู่แถวๆนี้แหละแถวๆเขาขายร้านขายต้นไม้นะคะซึ่งขวัญบอกเลยว่าที่ขวัญเคยผ่านไปผ่านมานะตั้งแต่เช้ายันเที่ยงก็คือแบบรถเต็มเลยนะทุกคนค่ะไม่มีที่จอดรถเลยนะคะไปค่ะทุกคนค่ะเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างเนาะมีความแบบตื่นเต้นนะมาครั้งแรกเนาะทุกคนตอนนี้คือขวัญเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะแต่ว่ารอเอาข้าวให้น้องเขาอยู่นะคะน้องเขายังไม่มานะคะแล้วก็แม่ลุงอ่ะสงสัยคงจะได้ไปส่งที่บ้านนะคะทุกคนค่ะดูบรรยากาศคือแบบแดดร้อนมากเลยนะร้อนมากนะคะคือแต่ดีหน่อยมันมีร่มนะคะน้องมาถึงแล้วนะคะโอ้ยปิดหน้าอยู่ไม่ต้องกลัวเขาเห็นเราเห็นแต่ตาน้องนะคะที่นัดเจอกันวันนั้นแหละนะคะใช่ไหมโอเคจ้าทุกคนค่ะสามีอีฉันก็เจอมะม่วงเลยนะซื้อมะม่วงนะคะแต่ทุกคนที่นี่นะเขาจะมีบริการแบบว่ารถเข็นนะคะใครอยากจะเช่ารถเข็นก็คือได้นะคะเขาก็จะไปยืนรอแล้วสามีก็ซื้อมะม่วงทุกคนค่ะรอน้องกิฟต์อยู่น้องกิฟต์ยังไม่มาเลยทุกคนค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีเยอะมากนะคะเดี๋ยวขวัญจะพาเดินไปดูเนาะตรงนี้ทุกคนค่ะร้านขายผลไม้ก็เยอะร้านขายผักก็เยอะนะคะซึ่งราคาก็ขวัญว่าไม่น่าจะแรงนะคะแต่ขวัญก็ไม่ได้ถามราคาว่าเท่าไหร่นะคะ expensive normalทุกคนน้องกิฟมาแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นร้านขายตุ๊กตานะคะน้องจะแวะซื้อให้ลูกสาวมั้งนะคะซึ่งเราก็เดินตามทุกคนเดินมาแล้วยืนคุยกันแล้วทุกคนถักซึ่งแบบโอ้ยข้างในนี่คือเหงื่อแตกแล้วนะคะร้อนมากนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวขวัญจะเดินไปดูตีนไก่ตรงนู้นนะคะขายของสดว่าจะมีอะไรนะคะไปค่ะมาเจอน้องโอ้โหถุงเมโทรเลยเหรอเนี่ยใส่คนได้ทั้งคนเลยนะเนี่ยได้อะไรกันบ้างแล้ววะขอดูได้ปะผลไม้ซื้อไปเยอะๆนะก่อนจะได้ออกมาแตงโมลูกนิดเดียวที่เก็บที่หัวกินคนเดียวโอเคแน่ใจเหรอยู่ปีไหนกันแล้วเนี่ยอยู่ปีไหนกันแล้วอ่ะเพิ่งจะมาเหรออยู่อีกนานอยู่อีกนานทั้งนั้นอ่ะอยู่อีกนานเดี๋ยวได้เจอกันเอ้านี่พี่กิฟต์แลกเบอร์กับน้องไว้สิเอาน้องเข้ากลุ่มด้วยสิหนูเอาทำเข้ามันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะที่ต้องเถาถ้างั้นเอามีไอ้นี่กันไหมเอาเบอร์ก็ได้เอาเบอร์ก็ได้อะจะได้แอดวอทแอปกันไงเดี๋ยวพี่จะได้เอาเข้ากลุ่มด้วยกลุ่มเด็กๆนักศึกษาคนไทยนั่นแหละพี่ปี2ปี3เขาก็มีกันเดี๋ยวนั้นอ้าวแอดมาเร็วเอานี่ไงไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตหรอเอานั่งก็เซฟเบอร์ทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเอาโทรกดโทรเบอร์ไทยนะคะอ้าวไม่มีเบอร์มาเลยโอ๊ยไม่มีเบอร์ที่นี่หรอได้ทางก็พิมพ์เป็นเบอร์ไทยนั่นแหละเดี๋ยวก็เติมข้างหน้าด้วยมันจะได้ขึ้น WhatsApp ทุกคนของอย่างนี้ไม่ใช่แค่ข้างนอกนะคะไม่ใช่แค่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะร้านแบบนี้ก็มีเหมือนกันทุกคนดูอันนี้พวกเบเกอรี่นะเต็มเลยนะคะตรงนั้นอะไรอ่ะข้าวเหรอตรงนั้นอ่ะอันนี้เค้กดัสนั้นข้าวเหรอมีนะทุกคนขาเต็มไปหมดเลยนะน้ำมันห้อยเต็มทำไมเขาต้องห้อยด้วยนะคุณค่ะเต็มเลยอ่ะนั่นนี่เขาบอกน้องนางสาวบอกอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวถ้าเดินไปไม่เจอเดี๋ยวค่อยถามเนาะดูอารีน่าลูกสาวนางคือแบบน้องเก่งมากไม่งอแงเลยนะร้อนมากเลยทุกคนขวัญจะบอกว่าเด็ดตรงนี้เป็นโซนขายเสื้อผ้านะคะโซนที่ผ่านมาเมื่อกี้น่าจะเป็นของแห้งนะคะอันนี้คือโซนขายเสื้อผ้าถัดไปก็เป็นข
ายอะไรนะพวกพรมนะคะเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะทวนขาก็จะเวียนหัวหน่อยๆนะขออภัยในความเวียนหัวเดินไปถ่ายไปนะคะโอ้ทำไมทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพวกคาเป็ดไปเดินเดินมันร้อนมันหยุดเดินไม่ได้ส่วนเสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นพวกพรมนะคะพรมที่ปูบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมร้อนนี่นะแต่ว่าหน้านี้มันหน้านี้มันไม่สดเนาะนั่นหนาตีนไก่เอาไหมต้องจิบดูไหมหรือว่าจะเดินเข้าไปดูอีกว่ายังไงเออทุกคนค่ะส่วนนี้มันก็จะแบบว่าถือว่ามีแต่นกแล้วนะเนี่ยเออขายแต่นกเต็มเลยมันไม่ซื้อจริงใจพี่ก็ไม่ซื้อเยอะหรอกไม่รู้ว่าจะไปทำอุ้ยดูปลาอืมสภาพมันไม่น่าเดินเลยปิดจมูกหน่อยลูกเอ้ยเออทุกคนนี้ตรงนี้ขายปลาเออเนี่ยขันว่าน่าจะขายสัตว์เลี้ยงมากกว่าเนาะโซนเนี้ยเออมันปะปะมันไม่น่าเดินเลยไม่ชอบนกเออพี่ก็ไม่แบบขนมันอะฟรุ้งเชียวเฮ้ยเดี๋ยวไปดูตีนไก่ตรงนั้นได้ตีนไก่มาแล้วนะคะกิโลละ200รูปีไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรกินเนี่ยดูก่อนนะคะโอเคถึงมาถึงโซนผลไม้อีกแล้วนะเออมาถึงโซนผลไม้ดูดีละอันนี้คือน้ำอ้อยนะคะทุกคนเมื่อกี้โซนนู้นก็จะเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้พวกเสื้อผ้านะคะจะมีโซนเสื้อผ้าก็ของเครื่องใช้เครื่องประดับนะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นแบบผลไม้นะคะค่ะตรงนู้นจะเป็นโซนข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนนะใช่หมดเลยฝั่งนู้นนะคะคนขาเราเดินมาถึงโซนผักแล้วนะเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูใกล้ๆเป็นคนร้านนี้ก็ขายกันอย่างนี้เลยนะแล้วขวัญจะบอกว่าราคา thank you ราคาตรงนี้ก็คือแบบว่าราคาตามป้ายเลยนะคะคือไม่มีบวกเพิ่มนะคะคนขวัญมาซื้อพริกขาวนะมีพริกหยวกมีมะเขือนะคะอุ้ยมีหลายอยู่แต่นี่แครอทดูต้นหอมยี่กิ๊ดนึงเก๊ใบจูนจูใบจูจูโดนเด่นซื้อต้นหอมนะคะทุกคนบวกก็มีนะก็มีโหหอกอันนี้กระเทียมยักษ์อันนี้หอยยังไงอ่ะดิซอนกี่นี่กันone kg, one fifty. ทุกคนดูผักกาดห่อนอกฤดูผักกาดห่อนอกฤดูมันไม่สวยเลยน่าจะเป็นกะเพราทุกคนมันร้อนมากร้อนแบบไม่รู้ว่าจะร้อนยังไงนะคะขวัญไปมาแล้วนะคะแล้วก็คือแบบว่าเดินได้ไม่นานทุกคนมันร้อนมากแล้วก็คนแบบว่าขนาดนี้คนก็ยังเยอะนะคะโอ้ร้อนมากร้อนมากคนแล้วขวัญก็จะเอาข้าวไปส่งแม่ลุงนะคะแล้วก็เอาต้นไม้ไปให้แกด้วยนะคะกะเพรายังไม่ให้น้องกิฟต์เลยนะคะน้องกิฟต์ขับตามมาอยู่เดี๋ยวค่อยให้ที่บ้านนนก็ได้นะคะแล้วก็ผันก็ได้ของมานิดหน่อยนะคะสามีซื้อผลไม้เต็มเลยนะก็แบบว่าเดินแบบหน้าร้อนคือมันแบบไม่สุนทรีเลยทุกคนขามันร้อนแล้วก็แบบเหงื่อแตกอ่ะเออมันต้องมาแบบช่วงเขาน่าจะมีตลาดตอนเย็นๆเนาะขวัญว่ามันน่าจะดีมากเลยถ้าแบบเป็นตลาดตอนเย็นอะทุกคนมันจะไม่ร้อนขนาดนี้นะคะอันนี้มันเป็นตลาดเช้าแล้วมันก็คือแบบว่ามันข้ามไปถึงเที่ยงเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ร้อนนะคะแล้วขวัญก็ได้พริกได้ผักอะไรมานิดหน่อยนะทุกคนค่ะที่จะไปทำกินเนาะ นะคะจริงๆแล้วถ้าเดินเยอะกว่านี้ก็คือจะได้หลายอย่างอยู่นะคะแต่ว่าสงสารน้องอ่ะน้องมาด้วยนะคะแล้วก็น้องมีเด็กน้อยมาด้วยนะคะสงสารน้องมันร้อนมากนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวคงจะเดินมันนะทุกคนค่ะนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปบ้านแม่ลุงกันนะคะเอาข้าวไปส่งแกนะคะทุกคนค่ะตอนนี้คือเรากำลังจะกลับแล้วนะคะไปบ้านแม่ลุงเมื่อกี้เราขันไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูนะคะเอาแบบเอาของไปให้เฉยๆเอาข้าวแล้วก็เอาต้นไม้ไปให้เฉยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะทุกคนค่ะทุกคนเข้ามาชมคลิปเราจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็คือแบบไม่มีอะไรทุกคนค่ะจริงๆแล้วขันอ่ะอยากจะเดินตลาดให้นานกว่านี้นะคะแต่ว่ามันร้อนมากคือน้องก็ไม่ไหวเราก็ไม่ไหวนะคะถ้าแบบเป็นตลาดแบบนี้นะคะมันมีทั้งวันก็จริงแต่คืออยากจะให้แบบมีแบบช่วงแบบว่ากลางคืนอะไรอย่างนี้เนาะตอนเย็นๆไปถึงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันร้อนอะหน้าร้อนมันเนาะนะคะถ้ามาเดินนี่คือแบบว่ามาเดินรีบๆไม่ได้ทุกคนคะถ้าเดินรีบๆมันจะไม่เจออะไรที่อยากได้นะคะแต่ขวัญก็ได้ขาไก่มาทุกคนกิโลละ200รูปีอะแต่ว่าไม่รู้จะยังไงนะไปค่ะเรากลับบ้านกันนะคะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านนะคะเพราะปกติก็จะออกนอกบ้านไปทานข้าวเย็นเนี่ยก็คือแบบนู่นนะทุกคนคือช่วงแบบ4 โมงเย็น 5 โมงเย็นนู่นนะคะออกจากบ้านนะแต่ว่าคือเราออกจากบ้านกันเช้านะมันก็เลยแบบร้อนจริงๆแล้วมันร้อนตั้งแต่6 โมงเช้าทุกคนแดดเริ่มมี6 โมงเช้า8 โมงเช้านู่นน่ะแดดเริ่มจะร้อนนะคะไปค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปเรานี้ไปแล้วนะคะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวเมกุนัสสวัสดีค่ะ